วาระประชุม29พฤศจิกายน2522ตอนหนึ่งพูดถึงหลวงปู่คำดีตอนราคะกำเริบถึงกับตัดสินใจทำชั่วแต่เดชะบุญเทวดาช่วยไว้ให้แคล้วคลาดไปได้และตอนจิตหลุดพ้นแล้วตั้งแต่เขียนจดหมายน้อยถามต่อหน้าวงเล็บท่านหูหนวกท่านตอบมาน่าฟังมากเป็นอันว่าแน่ใจผ่านไปได้แล้วตอนวัยชราท่านเคารพเราเหมือนอาจารย์องค์หนึ่งของท่านทั้งที่เราอ่อนกว่าท่านมากแต่พูดถึงคุณธรรมทั่วไปแล้วไม่มีผู้อ่อนผู้แก่เคารพกันได้ทั้งนั้นท่านอาจารย์คำดีแต่ก่อนมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมากท่านเป็นคนหัวรุนแรงเจ้าอารมณ์ทำอะไรเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งมาตอนหลังท่านเปลี่ยนนิสัยเดิมหมดก่อนจะทิ้งนิสัยเดิมเนื่องจากมีเรื่องกระทบกระเทือนใจอย่างแรงวันหนึ่งท่านนั่งเย็บสบงกับเนนท่านสั่งให้เนนทำพร้อมกับบอกว่าทำให้ดีนะถ้าผิดฉีกทิ้งทั้งหมดนะเนนทำผิดจริงๆท่านก็ฉีกทิ้งทั้งหมดพอฉีกแล้วเนนร้องไห้เพราะความเสียใจตั้งใจทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ต้องการพอเห็นเนนร้องไห้ท่านอาจารย์สะเทือนใจอย่างแรงทีเดียวท่านเลยอธิษฐานใจว่าต่อจากนี้ไปจะทิ้งนิสัยเดิมอย่างหมดสิ้นจะเปลี่ยนเป็นนิสัยใจเย็นอ่อนน้อมท่านว่าใครเห็นผมทุกวันนี้ไม่ใช่นิสัยเดิมของผมนะตอนท้ายถามถึงว่ามีพระใหม่มาจากที่ไหนบ้างวงเล็บมีพระมาจากสว่างสององค์ท่านถามว่าจะไปไหนต่อพระตอบว่าจะไปเมืองเลยท่านจึงพูดว่าระวังนะใครไปเมืองเลยไปแล้วมันเลยหมดไม่ได้กลับดังท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านพูดไว้หน้าฟังว่าใครไปเมืองเลยแล้วมันเลยใครไปเมืองลมสักเหมือนกันไปแล้วมันลมแล้วมันก็สักเอาสักเอาถอนตัวไม่ขึ้นวาระประชุม5ธันวาคม2522องค์ท่านหลวงพ่อเล่าว่าตระกูลเดิมของแม่มาจากมหาสารคามคุณยายมีลูกคนเดียวคือคุณแม่เท่านั้นเราเองก็ทันเห็นยายยายเป็นคนอ้วนขาวงามมากสมัยก่อนตั้งเมืองอุดรหมู่บ้านตาดมีมาก่อนแล้วโดยแยกจากบ้านคำกลิ้งยังมีบ้านโน้นทันบ้านถ่อนตั้งอยู่ก่อนแล้วน้องประจักษ์แต่ก่อนเขาเรียกว่าน้องนาเกลือต่อมาอาจเปลี่ยนตามชื่อหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ตั้งค่ายทหารอุดรสมัยมารดาเริ่มเป็นสาวมารดาเล่าว่ามีพรานชาวบ้านตาดสองคนไปเที่ยวหายิงช้างยิงแรดเอางาเอาหน่อขายสมัยนั้นช้างแรดยังมีอยู่มากหมูเก้งกวางฝูงใหญ่ๆเป็นร้อยงาช้างงามๆคู่หนึ่งประมาณช่างสองช่างช่างละ80บาทนายพรานเล่าว่าไปเที่ยวยิงช้างถึงภูหลวงเมืองเลยแล้วไปผู้วิชาเขาทำคือเขาใส่วิชาในกระบอกปืนพอเทลงมาเป็นน้ำสีเลือดทำให้เรายิงปืนไม่ได้แต่พรานสองคนนี้มีวิชาแก้จึงหายไปได้แต่ถ้าหากว่าทำใส่เขาบ้างเขาคงตายแต่ไม่ทำเขาหรอกสมัยนั้นทางไปอุดรกลางวันไม่กล้าเดินคนเดียวกลัวเสือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วบ้านโนนทันก็แตกออกไปเป็นบ้านหนองตูมน้องใหญ่ทางทิศเหนือของบ้านตาดท่านพระครูวัดโยธานิมิตข้างกรมทหารเมืองอุดรท่านเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ของผมท่านเคยพาญาติโยมมาเลื่อยไม้บริเวณบ้านตาดแล้วพากันมาพักที่วัดบ้านบางครั้งก็พักที่ป่าชาวบ้านเอาเสบียงไปส่งเลื่อยไม้ทำศาลาหลังที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เราเคยไปช่วยเลื่อยอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่โคราชท่านพระครูท่านเล่านิทานขบขันดีเล่าหน้าตาเฉยไม่ค่อยหัวเราะท่านเล่าเรื่องนายพานายพิมพ์เป็นเพื่อนกันสมัยนั้นละมั่งกวางแถวโรงเรียนราชินูทิศเป็นฝูงตอนเช้ามันจะออกหากินบริเวณทุ่งหญ้านายพิมพ์นายพาไปแอบยิงละมั่งด้วยกันใจมุ่งอยู่กับฝูงละมั่งอย่างเดียวสมาธิดีมากสมัยนั้นนุ่งผ้าเน็บเตียวเน็บข้างหลังตูดไม่สนใจคนอยู่ข้างหลังเอาไฟจี้กระโดดถึงไปข้างหน้าร้องบอกเพื่อนว่าอย่ามาแตนฝูงละมั่งแตกหนีหมดปืนสมัยนั้น
ต้องคอยเอาคบไฟจุดชนวนให้ต้องยิงสองคนจุดไฟแทนที่จะจุดชนวนปืนเลยมาจุดชนวนคนเสียก่อนพอหันมารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วดุเพื่อนว่าคนหนึ่งตั้งใจทำจริงคนหนึ่งมาทำเล่นเรื่องที่สองแม่ยายกับลูกเขยคู่หนึ่งไม่แน่ว่าเป็นคนบ้านไหนลูกเขยชอบต่อนกเขาเป็นประจำไม่ทำมาหากินอะไรถ้าได้ไปแล้วตั้งแต่เช้าจนค่ำข้าวน้ำไม่กินวันหนึ่งแม่ยายอยากรู้ว่าลูกเขยมันไปทำอะไรบ้างเวลาต่อนกเขาแม่ยายแอบตามดูข้างหลังเห็นลูกเขยกำลังถอยไปตามรอยข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วมีรอยวางข้าวเป็นทางแม่ยายถือเสียมด้ามไม้พยุงสีดำคลานตามหลังไปลูกเขยก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นได้ยินเสียงแม่ยายคลานตามไปลูกเขยนุ่งผ้าเหน็บเตี่ยวอีกอย่างว่านั่นแหละเตี่ยวหลุดแม่ยายคิดจะเอาด้ามเสียมแหย่ก้นลูกเขยพอดีลูกเขยเลี้ยวตามช่องข้าวแม่ยายก็สอดด้ามเสียมเสียดกับต้นข้าวดังแตกแตกลูกเขยเหลือบเห็นข้าวไม่ทันสังเกตชัดร้องอ้างคำเดียววิ่งป่าราบไปเลยนกเขาแตกหนีหมดวิ่งจนถึงบ้านเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าไอ้อางจะฉกเอาแล้วไม่ไปบริเวณนั้นอีกเพราะกลัวอางแต่ไปทางอื่นความจริงจะพูดว่าจงอางเพราะความตกใจจึงพูดได้คำเดียวว่าอางอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าสมัยอยู่โคราชกำลังแปลหนังสือกันอยู่มีคนหนึ่งนั่งไม่ระวังวงเล็บท่านชาลีหรือสาลีจะไม่ถนัดเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิท่านหันไปเห็นเข้าก็พูดว่าเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังนะถ้าไม่ระวังเราก็ถามว่านิทานอะไรเล่ามาสิท่านชาลีเป็นคนตลกพูดจาหน้าขบขันแล้วท่านก็เล่าว่าเท่าหนึ่งนั่งเหลาตอกอยู่บนบ้านพื้นฟากสับพวงสวรรค์ห้อยลงไปข้างล่างลูกนั่งเล่นอยู่ใต้ถุนเห็นเข้าก็ลุกขึ้นไปเอามือจับเล่นผู้เฒ่าก็ตบมือลูกบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นหลายต่อหลายขนเข้าลูกมันคิดได้มันไปเอาเชือกกล้วยมามัดปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไปมัดใส่คอวัวแล้วตีวัววัวกระโดดเฒ่าทั้งเจ็บทั้งร้องแหวกพื้นฟากออกตกลงใต้ถุนวัวฝูงอยู่ใต้ถุนแตกตื่นกว่าจะหลุดออกมาได้แทบตายลูกมันก็วิ่งไปหาแม่กำลังตำข้าวอยู่พ่อถือพระไปร้องได้คำเดียวว่าพระฟันหัวมันพระฟันหัวมันแม่ไม่รู้เรื่องถามว่าอะไรอะไรลูกกอดแม่ไว้แน่นพ่อก็บอกว่าพระฟันหัวมันพระฟันหัวมันวาระประชุม12ธันวาคม2522ย่อความในวาระประชุมคืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อพูดทำเรียบๆมีสาระสำคัญในการปฏิบัติทั่วไปตั้งแต่ขั้นต่ำจนสูงสุดตอนท้ายเน้นหนักถึงอริยสัจ4และสติปัฏฐาน4พูดถึงความว่างกับความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันวาระประชุม20ธันวาคม2522ตอนท้ายพูดเกี่ยวกับในหลวงอีกเกี่ยวกับปัญหาถามตอบบางตอนบางครั้งเราตอบพระองค์นิ่งเสียเหตุที่นิ่งก็เนื่องมาจากคราวหนึ่งนิมนต์เราเข้าไปในพระราชวังพระองค์ทูลถามปัญหาเรามีแต่ปัญหารัดคอเราทั้งนั้นเราก็ตอบบ้างนิ่งบ้างวันหลังพระองค์ทรงตรัสกับคนใกล้ชิดว่าพระอาจารย์มหาบัวนี่แปลกกว่าพระอาจารย์ทั้งหลายการสำรวมดีมากเวลาเราถามปัญหาก็นิ่งเฉยเลยไม่ตอบผู้นั้นทูลว่าปัญหาเกี่ยวกับอะไรพระองค์ตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องทั้งโลกส่วนมากผู้นั้นพูดว่าปัญหาแบบนี้ท่านไม่ค่อยตอบใครเพราะเป็นทางโลกพระองค์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราก็โง่นะสิดังนั้นพระองค์เสด็จมาเยี่ยมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2522พระองค์จึงระวังมากเราก็ว่าไปคนเดียวจนถึงว่าพระอรหันต์ไม่มีเวทนาทางใจ
คำว่านิพพานเป็นอนัตตาเหมือนกันเราสะดุดพอๆกับคำว่าพระอรหันต์ท่านก็มีเวทนาวาระประชุม26ธันวาคม2522ตอนท้ายท่านปรารภคำว่านี่ในหลวงท่านมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วถ้าท่านจะขออะไรให้เราจะทำยังไงเพราะโลกเขามีสมมตินิยมกันอยู่ถ้าเราไม่รับท่านจะทรงเสียพระทัยแต่ถ้าหากว่าเรารับก็ขัดกับอัธยาศัยเราเคยเห็นแล้วกรรมฐานบ้ายศเราดูไม่ได้และท่านก็เล่าเรื่องคนบ้ายศนี่เราเกรงว่ากรรมฐานทุกวันนี้มันจะเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวเขาเอาดินโคลนมาติดหัวให้เข้าใจว่าตัวมีงอนไปเสียแล้วของปลอมเข้าใจว่าเป็นของจริงไปแล้วเป็นไปได้ทั้งที่ตัวบวชมาเพื่อชำระสสารกิเลสก็ตามนี่สิเราสลดสังเวชกับความโง่ของคนมากเมื่อเสร็จจากประชุมแล้วได้ชวนท่านสุธรรมกับหมู่เพื่อน 3-4 องค์ขึ้นไปหาท่านอาจารย์เจี๊ยท่านแนะวิธีภาวนาเพิ่มเติมให้อีกได้เรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนานเท่าไหร่กี่พรรษาและไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกเมื่อไหร่ท่านเล่าว่าพ.ศ. 2482ไปหาท่านอาจารย์มั่นครั้งแรกที่เชียงใหม่อยู่กับท่านจนเข้าพรรษาแล้วกลับมาอุดรปีนั้นก็จำพรรษากับท่านที่วัดโนนนิเวศปีที่2 2483ท่านให้ผมไปจำพรรษาอยู่ที่หนองน้ำเค็มอุดรอยู่ด้วยกัน 4-5 องค์มีเนนองค์หนึ่งพ.ศ. 2484ท่านก็ไปสกลจำพรรษาที่บ้านโคกตำบลตองโขบปีนั้นมีท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านอาจารย์กงมาผมนี่ท่านเนตรท่านอาจารย์มหาบัวท่านวิริยังปีจำพรรษาที่บ้านโคกปีแรกมี10กว่าองค์ใครบ้างลืมเสียแล้วท่านอาจารย์ใหญ่มั่นจำพรรษาที่บ้านโคก1ปีพ.ศ. 2485ไปจำอยู่บ้านนามนติดต่อกับบ้านโคกพ.ศ. 2486จำอยู่บ้านโคกอีกรวมจำอยู่นามน2ปีจากนั้นท่านก็ไปจำพรรษาที่หนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมซึ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านโคกเดินทาง1วันอยู่ในระหว่าง 40-50 กิโลเมตรท่านอาจารย์ใหญ่มั่นจำพรรษาที่หนองผืออีก5ปีท่านก็มรณภาพในต้นปีพ.ศ. 2492รวมท่านกลับมาจำพรรษาที่อีสานบั้นปลายชีวิต10ปีท่านอาจารย์เจี๊ยเล่าต่อไปอีกว่าผมมาอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่น 3 พรรษาเท่านั้นจากนั้นผมมีเรื่องคับแคบใจบางอย่างเป็นเหตุให้ผมหนีไปจากท่านส่วนเหตุที่ผมไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่เชียงใหม่นั้นเนื่องจากผมได้พิจารณาแล้วจิตมันเป็นไปอยากเล่าถวายท่านกับท่านอาจารย์กงมากับท่านอาจารย์ลีผมก็ไม่เล่าพอไปหาท่านที่เชียงใหม่พบท่านแล้วพอท่านส่งน้ำเสร็จก็เล่าถวายท่านเลยท่านก็เสริมต่อไปให้อีกคำอุบายต่างๆจากนั้นจิตก็เจริญขึ้นเรื่อยๆพอกลับมาถึงบ้านโคกท่านประชุมเทศพอท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำไม่ลืมท่านว่ามีหมู่องค์หนึ่งเธอพิจารณากายจิตละเอียดสงบได้อย่างสนิทขาดจากกระแสของโลกทั้งหมดเธอทำภาวนาได้ดีตั้งแต่เด็กๆส่วนเราเองกว่าจะทำได้ขนาดของเธอนี้เข้าไป22พรรษาแล้วท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพูดถึงเรื่องของผมก็รู้แต่ไม่มีใครเข้าใจในคำพูดของท่านได้ท่านอาจารย์เจี๊ยมาคราวนี้มางานฉลองอายุหลวงปู่ขาวท่ามกลองเพลงวันที่28ธันวาคม2522อายุครบ93ปีท่านมาพักวัดป่าบ้านตาด2คืนท่านว่าก่อนจะกลับจะมาพักอีกสัก 2-3 คืนวันที่29ธันวาคม2522คืนนี้ไปช่วยท่านอาจารย์เจ๊ระบมบาดระหว่างหยุดพักใส่ไฟได้เรียนถามปัญหาบางอย่างตอนที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าตอนออกพรรษาที่2แล้วพ.ศ. 2482
ลาโยมไปหาท่านอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่โยมไม่อยากให้ไปถึงแย่งบาตรแย่งกรดไว้แต่เรามันดื้อขืนไปจนได้พอจากที่นั่นที่นี่ไปรวมกันได้9องค์ไปทีแรกไปกับท่านอาจารย์เฟื่องใน9องค์นั้นมีท่านอาจารย์ศิลป์ด้วยท่านพระครูศีลขันธ์สังวรสามเณรปรมัยท่านเขียนนอกนั้นจำไม่ได้อยู่กับท่านหลายเดือนแล้วกลับมาปีนั้นพร้อมกับท่านลงไปกรุงเทพแล้วขึ้นไปขอนแก่นจากขอนแก่นไปอุดรต้องไปรถยนต์เพราะรถไฟยังไม่เปิดเดินทางธรรมยังไม่เรียบร้อยท่านอาจารย์ใหญ่มั่นกลับอุดรปี2482ตอนจำพรรษาอยู่บ้านโคก1พรรษาทางจังหวัดอุบลมีหนังสือมาถึงท่านอาจารย์ใหญ่ว่าท่านอาจารย์เสาป่วยหนักให้ลงไปอุบลท่านก็ให้ผมกับท่านเนียมไปอุบลแทนท่านผมก็ไปอยู่หลายเดือนพอเขารับท่านอาจารย์เสาข้ามแม่น้ำเข้ามาที่นครจำปาสักแล้วนครจำปาสักตอนนั้นเป็นของไทยอยู่พอเอาขึ้นจากเรือผมก็ไปรับท่านหิ้วแขนกันคนละข้างกับพระอีกองค์หนึ่งเห็นเปลือกตาท่านปิดแล้วคิดว่าคงไม่ไหวแน่พอเอาเข้าไปในโบสถ์เอาท่านนั่งพับเพียบก้มลงกราบพระเลยลุกไม่ขึ้นตายแล้วเราไม่น่าให้ท่านนั่งกราบเลยกว่าจะเอาท่านออกจากท่าพระเพียบได้แทบแย่เลยเอาท่านนอนราบหายใจ 2-3 ครั้งแล้วก็ไปเลยจากนั้นก็อัญเชิญพระศพของท่านเข้ามาอุบลเสร็จแล้วผมก็กลับไปสกลนครจำพรรษากับท่านอาจารย์ใหญ่3พรรษาพอออกพรรษา2484แล้วมีเรื่องขัดใจกับพระบางองค์รำคาญเลยหนีไปจันทบุรีแล้วไม่ได้กลับมาหาท่านอีกเลยจนท่านมรณภาพจึงได้ไปร่วมงานศพของท่านเรียบร้อยแล้วก็หนีไปที่อื่นอีกปีสุดท้ายที่หลวงปู่มั่นจะลงไปภาคอีสานท่านได้จำพรรษาที่อำเภอพร้าวสถานที่เรียกว่าแม่กลอยอยู่ห่างจากอำเภอพร้าวประมาณ2กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสถานที่เป็นป่าช้าทุ่งนาล้อมอยู่เป็นส่วนมากพระที่จำพรรษากับท่านมีพระครูศีลขันธ์สังวรสามเณรอ่อนศรีครูบาเนียมวงเล็บไม่แน่ว่าอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังมีเนรเท่าอีกองค์หนึ่งวาระประชุม3มกราคม2523ตอนหนึ่งท่านปรารภถึงการขบฉันของพระว่าเราสงสารธาตุขันธ์ของพระก็สงสารแต่เมื่อคิดถึงธรรมแล้วเราต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องอาหารเสริมกิเลสอาหารบางอย่างเป็นคุณต่อธาตุขันธ์แต่เป็นโทษทางจิตใจให้ระวังกันเองควรคิดเสมอว่าเรามาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรมาเพื่อธรรมหรือมาเพื่อท้องวาระประชุม18มกราคม2523ได้ปรารภถึงเรื่องหนังสือ2เล่มที่พิมพ์ออกใหม่คือชุดเตรียมพร้อมและศาสนาอยู่ที่ไหนว่าถ้าหมู่องค์ใดจะส่งไปให้ญาติโยมบ้างก็ได้แล้วแต่จะพิจารณากันเองแต่จะแจกทั่วไปไม่ได้เพราะเป็นธรรมขั้นสูงมากเราพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะตัดตอนใดออกไม่ได้จะขาดวรรคขาดตอนเราเชื่อเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าเทศสอนพระก็จะเด็ดเหมือนกันดูแค่ในบุพกิจ5ไม่มีปะปนกันเลยการเทศสอนญาติโยมกับสอนพระแยกกันไว้คนละเวลาทีเดียวจากนั้นก็พูดถึงเรื่องที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวกับงานศพและงานก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์ฟั่นว่ามีเหตุโดนบันดาลหลายครั้งที่จะให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่พวกเหล่านั้นไม่เคยเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็ตามในระหว่างที่จัดงานศพของท่านอยู่แล้วทำไมเราจะไม่รู้มีหรืออีกคราวหนึ่งนี่เทวดามาโดนบันดาลหรอกเขาประชุมใหญ่คราวที่แล้วเมื่อมกราคม2522ท่านแปลงมานิมนต์เราไปเทศเราก็ถามว่ามีเทศอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยท่านแปลงบอกว่ามีเทศอย่างเดียวพอเทศจบท่านแปลงมากระซิบบอกว่า
ขอให้ท่านอาจารย์รอสักครู่จะมีประชุมต่อเราก็ว่าไหนว่ามีเทศอย่างเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราว่าแล้วกราบพระแล้วลงมาเลยพอลงมาข้างล่างใครต่อใครผู้มีหน้ามีตาทั้งนั้นลงมาที่รถพูดถึงเรื่องประชุมเราก็ซัดเอาจนหงายหลังไปแล้วขึ้นรถหนีมาเลยที่ว่าเทวดาโดนใจนั้นคือเขาจะประชุมคราวนี้ทางผู้ว่าสกลนครส่งหนังสือมาถึงเราให้เข้าประชุมใหญ่พอประชุมเสร็จแล้วหนังสือจึงค่อยมาถึงเราน่าคิดมากเรื่องนี้หนังสือผู้ว่ามีหรือจะมาถึงช้ากว่าเวลาประชุมเรื่องมันไปตกค้างที่ไหนใครคงจะรู้ดีเรื่องนี้ปรารภถึงในหลวงคงจะรู้ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของท่านอาจารย์ฟั่นแล้วมีคราวหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้พวกไหนไม่ทราบปล่อยข่าวเข้าไปในพระราชวังว่าจะมีผู้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์ฟั่นแล้วพูดเป็นเชิงลูกศิษย์ของท่านทำไม่สำเร็จราชเลขาของท่านโทรมาถามทางผู้ว่าอุดรว่าเรื่องนี้เป็นจริงอย่างไรผู้ว่าอุดรลงไปกรุงเทพทันทีทูลให้ในหลวงทราบเรื่องนี้ว่ายังไม่รู้เรื่องแน่นอนรู้แต่ว่าเวลานี้ท่านอาจารย์มหาบัวเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเจดีย์ของท่านอาจารย์ฟั่นแล้วพอผู้ว่ากลับมาจากกรุงเทพลงจากเครื่องบินก็เลยเข้ามาหาเราที่วัดทันทีเรารู้เรื่องจากผู้ว่าเราก็เลยเล่านิทานเรื่องหมูกับหมาให้ผู้ว่าอุดรฟังแต่ก่อนหมูกับหมายังกินข้าวบ้างกินรำบ้างปะปนกันอยู่แล้วเกิดกัดกันเพราะแย่งของกันต่อมานายเห็นว่ามันเกิดเรื่องกันบ่อยๆจึงออกอุบายว่าจะสองตัวนี้ข้าวปลานาน้ำก็ไม่เคยทำกับเขาแต่ยังกินข้าวกินรำอาศัยกินแรงจากวัวควายข้างเดียวเอาเปรียบวัวควายมากเกินไปวัวควายเสียอีกทำนาแทบตายกินแต่ฟางแห้งน่าเห็นใจวัวควายที่สุดอยากกระนั้นเลยเราจะหาวิธีให้เจ้าทำงานสักอย่างถ้าหากว่าใครทำสำเร็จเราจะให้กินข้าวถ้าใครทำไม่สำเร็จเราจะให้กินรำจึงบอกให้หมูกับหมาไปยกคันนาด้วยกันหมามันจะมีอะไรมีแต่เอาตีนคุยๆเขี่ยๆไปตามเรื่องหมูมันมีจมูกขุดดินยกคันนาได้สำเร็จแต่หมามันฉลาดแกมโกงพอหมูยกคันนาสำเร็จแล้วมันก็วิ่งเหยียบเสียจนรอยเปรอะไปหมดแล้วก็วิ่งไปทูลนายของมันว่ามันทำเสร็จแล้วมันฉลาดแกมโกงนะหมานี่นายมันก้มดูแล้วว่าไหนมึงว่ามึงทำสำเร็จแล้วมีอะไรเป็นพยานหลักฐานมันก็ชี้ให้นายดูรอยของมันบนหัวคันนานายมันก็เชื่อว่าหมาทำสำเร็จสมอ้างหมาเลยได้กินข้าวหมูเลยต้องกินรำตั้งแต่นั้นมาพอเราเล่าเสร็จแล้วก็บอกผู้ว่าให้โทรทางไกลเข้าไปพระราชวังทั้งมีหนังสือไปถึงราชเลขาว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วให้เอานิทานเรื่องนี้เล่าไปด้วยท่านผู้ว่าก็เล่านิทานเรื่องนี้เข้าไปในพระราชวังจริงๆในหลวงทรงทราบแล้วไม่ทราบว่าทรงคิดเห็นอย่างไรมีลูกศิษย์ของท่านเขียนจดหมายมาบอกเราว่าในหลวงทรงทราบแล้วว่าแม้นิทานของท่านอาจารย์เด็ดจริงๆไม่ทราบว่าเอามาจากไหนเราก็ว่านิทานป่ามีหมดนั่นแหละมันขึ้นมาสดๆร้อนๆเราได้กำชับผู้ว่าอีกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งให้พระองค์ตรัสสั่งอันใดออกมานะถ้าทรงตรัสสั่งเรื่องใดออกมาเราจะสลัดเรื่องนี้ทันทีเราก็ใส่ไปเด็ดเหมือนกันคำอย่างนี้ใครจะกล้ารับสั่งกับพระเจ้าแผ่นดินคงไม่มีแน่เข้าประชุมกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเรื่องทำเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์ฟั่นประชุมคราวไรเหลวทุกทีทางวัดเข้าไปหาดร.เฉาที่กรุงเทพดร.เฉาถามว่าท่านอาจารย์มหาบัวรับหรือยังเขาตอบว่ายังดร.เฉาเลยว่าก็เมื่ออาจารย์ของผมยังไม่รับจะให้ผมช่วยได้อย่างไรต่อเมื่อทราบว่าเรารับแล้วดร.เฉาจึงรับแต่ดร.เฉายังเหน็บอีกว่าท่านอาจารย์รับเป็นอะไรเขาตอบว่ารับเป็นกรรมการที่ปรึกษาดร.เฉาจึงว่า
ต้องให้อาจารย์มีอำนาจทุกอย่างท่านจะสั่งจะทำอะไรต้องได้ทั้งนั้นตกลงเราจึงไปเป็นประธานที่ปรึกษาหรืออย่างไรก็ไม่รู้แหละมันอาจจะขึ้นไปเองโดยหลักธรรมชาติก็ได้วาระประชุม3กุมภาพันธ์2523เราเคยได้ปกครองหมู่มาหลายปีดีดักเราก็อกจะแตกตายคราวนี้สะเทือนใจเรามากมันเป็นยังไงกันหมู่เพื่อนที่มุ่งมาเพื่อทำแล้วผลมันเป็นว่ามุ่งปากมุ่งท้องมุ่งลิ้นด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ให้พากันหนีให้หมดเราอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เราไม่หวังความสุขสบายจากหมู่เพื่อนเลยใครเขามาเขาก็ว่าไปมาหลายวัดแล้วถึงพระเนนจะมากอาหารการกินก็ไม่มากเหมือนวัดท่านอาจารย์เขาว่าอย่างนั้นเราไม่ดีใจกับเขาเลยกลับสลดใจเสียอีกนี่แหละคือโรงเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาโรงใหญ่ๆโรงหนึ่งมีพร้อมทั้งหมูหมาหลายชนิดต่างกันใหม่บ้างเก่าบ้างกินแล้วนอนกินแล้วกัดกันเห่ากันเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมผู้มุ่งมาทีแรกก็ดีพอต่อมามันถูกรถทับเข้าจนลืมตัวตอนเช้าก็เต็มบาทอาหารหม้อหนึ่งตักวนไปวนมาไม่รู้กี่รอบเราขวางตาจะตายตอนบ่ายก็เอากันจนเที่ยงจนค่ำแถมยังตอนกลางคืนอีกมันไปทำอะไรกันน้ำตาลฟูน้ำตาลแฟกินแล้วก็คุยกันมีแต่เรื่องโลกทั้งนั้นท่านนั่นโต้โผใหญ่เรื่องน้ำตาลฟูหนีไปเสียนะพระที่มาใหม่กี่องค์หนีไปให้หมดอย่าอยู่เราพูดแล้วไม่มีสองต้องหนีให้หมดท่านอะไรมาจากโคราชให้รออยู่ก่อนท่านมาจากชัยวานจากหนองผือท่านบันต้องไปใครอีกให้ไปให้หมดพระที่มาใหม่พระเก่าถ้ายังแก้ตัวไม่ได้ให้หนีถ้าแก้ได้เราก็ยังไม่ลงใจท่านบันมาทำอะไรมาวนแต่บ้านดูสิมาทีแรกเห็นแตกกระดูกอยู่มาอ้วนเหมือนหมูเหมือนหมาขนลงว่ากินแล้วนอนขี้เกียจทำความเพียรมันก็เป็นอย่างนี้ปากเท่ารูเข็มท้องโตทั้งภูเขาหลวงกินทั้งเช้าทั้งบ่ายกลางคืนอีกเราสลดใจมากคราวนี้หมดกำลังใจที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนอีกต่อไปเพราะผลมันออกมาตรงกันข้ามมันเหยียบปากเราไม่ละอายใจเลยมันมาล้วงตับล้วงไตลำไส้เป็นหนอนจนเละเทะไปหมดหมูหมาก็ยังไม่เลี้ยงยากปานพระในวัดนี้วาระประชุม7มีนาคม2523เล่าถึงว่าทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติเราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเอาเฉพาะวัดปฏิบัติสมัยเรายังเป็นผู้น้อยอยู่บางแห่งครูบาอาจารย์เอาอาหารมากองอยู่เต็มตรงหน้าพระผู้น้อยจนไม่มีอะไรจะฉันท่านก็ไม่ส่งไปให้อย่างนี้ท่านก็ทำได้เราลองชั่งใจตัวเองดูว่าถ้าหากเราเป็นพระผู้ใหญ่เราจะทำได้ไหมนะมันตอบรับทันทีว่าทำไม่ได้เรากับลูกพระของเราต้องตายพร้อมกันโน่นขนาดนั้นความคิดเห็นสมัยยังหนุ่มๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆรักพระเมตตาสงสารมันลูกจริงๆเฉพาะพระของเราเรารับพระก็รับหมดถึงศพถึงเมนไม่ได้รับเล่นๆผู้มาศึกษาจะมาทำเล่นๆสมควรนะหรือใครก็ตามให้พยายามเอาจริงเอาจังในกิจส่วนตัวและส่วนรวมอย่ามากดทวงหมู่เพื่อนอยู่นะจะเป็นพระกาฝากหาสารคุณอะไรไม่ได้เลยในบุคคลนั้นต่อจากนั้นเล่าถึงปฏิปทาที่องค์ท่านดำเนินมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือวาระประชุม21มีนาคม2523มีพระสนอุณากูลอดีตผู้ว่าการธนาคารชาติออกจากราชการบวชประมาณ1เดือนมาพักบ้านตาด5วันเทศเรื่องกิเลสมรรค8ธาตุ4อสุภะตอนท้ายทรงเล่าเรื่องสมัยแรกเป็นไข้ป่าประจำวาระประชุม4เมษายน2523เล่าปฏิปทาอดอยากขาดแคลนสมัยหลวงปู่มั่นจากนั้นเล่าเรื่องอัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่มั่นมีเรื่องท่านปานนักเรียนสวนกุหลาบเก่าเคยเป็นนักมวยเรื่องพระองค์หนึ่งไปหาท่านที่เชียงใหม่แล้วไปเพ่งโทษท่านก
เกี่ยวกับการเก็บน้ำอ้อยก้อนที่เขาใส่บาตรมาไว้ฉันตอนบ่ายท่านพิจารณาชัดแล้วว่าวันนี้จะเอาให้ชัดยิ่งกว่าเดิมความจริงท่านชัดพอแล้วตกตอนบ่ายพระองค์นั้นมาขอขมาโทษท่านอาจารย์ฟั่นเล่าว่าตอนไปหาท่านที่เชียงใหม่ท่านอุตส่าห์ออกมารับที่วัดเจดีหลวงหลวงปู่มั่นรู้ว่าท่านมาจึงมารับแล้วเข้าไปอยู่กับท่านในป่าขณะทำภาวนาอยู่ทรงจิตไปหาท่านคราวใดท่านเพ่งมองเราอยู่แล้วตลอดเวลาแสดงว่าท่านอาจารย์ฟั่นเองพลังจิตของท่านก็แน่เหมือนกันต่อมาเป็นเรื่องอาจารย์ฟั่นเพ่งรถจักรยานล้มกลิ้งไม่เป็นท่าเพ่งรถหยุดหลายครั้งตอนนั่งเครื่องบินไม่กล้าส่งจิตไปที่เครื่องยนต์ส่งไปทางอื่นมีคราวหนึ่งเกือบทำกรรมหนักขาดสติก็ครั้งเดียวนี่แหละสมัยนั้นมีเครื่องบินต่างชาติเข้ามาทิ้งระเบิดตอนสงครามตั้งใจว่าถ้ามันเข้ามาวันนี้จะเพ่งให้ตกเดชบุญวันนั้นเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดถ้ามาตกจริงจากนั้นเรื่องอาจารย์กงมาเอาผ้าขาวบางอย่างดีไปถวายบางสกุลหลวงปู่มั่นเวลาตัดเย็บท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่พอย้อมถวายท่านตอนคล้องผ้าสังฆติผืนนั้นทีไรท่านว่ามันสะดุดใจทันทีท่านว่าผ้าผืนนี้มันยังไงชอบกลอาจจะมีวัจจีวิญญาติแฝงอยู่วงเล็บการพูดเรียบเคียงท่านใช้ไม่นานก็เปลี่ยนออกองค์อื่นเอาไปใช้ท่านก็ไม่ว่าแต่มันไม่เหมาะสำหรับท่านภายหลังสืบว่าท่านอาจารย์กงมาบอกศิษย์ของท่านให้จัดหาให้เพื่อจะเอาไปถวายหลวงปู่มั่นวาระประชุม10 เมษายน 2523เล่าถึงปฏิปทาการปฏิบัติที่ท่านดำเนินมาจิตเสื่อมความลำบากของงานปฏิบัติอีกตอนหนึ่งท่านพูดถึงท่านสุชาติชาวชลบุรีว่าท่านลาไปเยี่ยมโยมและจะเลยไปวิเวกต่อ5 ปีแล้วท่านไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านเลยเราก็รู้ว่าถ้าหากมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเราก็ไม่ว่าเราสงสารหมู่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเราไม่เคยสอนไปในทางที่ห่างจากการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานผู้มาศึกษาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นผิดถูกดีชั่วควรจะรู้ตัวเองดีแล้วอะไรอะไรก็ถอดออกมาสอนหมดแล้วถ้าหากว่ายังไม่รู้จักรักษาตัวให้พ้นจากเครื่องผูกพันจมอยู่ในกองทุกข์แล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกต่อมาพูดถึงท่านอินว่าสถานที่ดีจะตั้งสำนักเราก็ไม่ว่าแต่เราสะดุดใจอยู่ที่ตั้งสำนักเมื่อตั้งแล้วจะต้องมีอะไรอะไรอยู่ผู้ที่กำลังดำเนินปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติย่อมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการตั้งสำนัก